ก็วันนี้เรามีดารานักแสดงชื่อดังน้องกัฟครับมาเข้าร่วมงานด้วยก็จะเป็นอีกหนึ่งvoiceสำคัญที่จะทำให้คนรุ่นใหม่มีการส่งต่อ key message นะครับให้เกิดการตระหนักรู้และการเข้าใจและเข้าถึงนะครับรายละเอียดของคำว่าความหลากหลายทางชีวภาพมันอาจจะยากนะครับหลายคนผมพูดถึงความหลากหลายทางชีวภาพอาจจะยังเข้าใจไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าจะเป็นอีกหนึ่งเสียงสำคัญที่จะแพร่กระจายองค์ความรู้และความตระหนักเรื่องนี้ไปซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยในเรื่องของ Biocircular Green Economy ด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลกำลังผลักดันและหนึ่งในมาตรการนี้ก็คือทำอย่างไรให้เราสามารถเพิ่ม Added Value ให้กับผลิตภัณฑ์นะครับที่มาจากความหลากหลายทางชีวภาพที่มาจากไบโอที่มาจากท้องถิ่นนะครับสร้างมูลค่าเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังผลักดันนะครับก็ในส่วนนี้เองก็ผมก็อยากจะเน้นย้ำว่าเรื่องการ